โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเฮเมะช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับโมบิสูตGundam 8ตัวต่อไปกันสักทีหนึ่งนั่นก็คือ Gundam 8 1เครื่องที่3นั่นเองครับตามหัวข้อเคียบเลยเนาะมันก็คือ Gundam 8 1จากอนาคตนั่นเองครับเนื้อเรื่องจะมาจากบทมังงะ Spin Off Treasure Star โดยตัวของมันนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักน้อยเอามากๆเลยครับเต็มที่ก็คือมีตัวละครจากเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมาปรากฏตัวประมาณนั้นโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตามไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องหลักแล้วฟิตเป็นคนที่สร้างกันดั้มเอ็ดวันเครื่องที่1ขึ้นมาในช่วงปี AG 108จนถึงปี AG 115น่าจะเป็นช่องว่างไทม์ไลน์ที่มีการสร้างเครื่องที่1ขึ้นมาครับส่วนกันดั้มเอ็ดเครื่องที่2เนี่ยเรามีการทำคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเครื่องที่2นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ที่แอมแบทหรือว่าเหตุการณ์ของฟิตจบลงในปี115เครื่องนี้จะถูกเรียกว่ายูนิต2หรือว่าเครื่องที่2นั่นเองครับต่อมาก็คือเครื่องที่3ที่ได้มีการปรากฏตัวอยู่ในมังงะ Treasure Star เครื่องนี้จะมี2ชื่อเรียกนะครับชื่อเรียกที่1ก็คือไดกิเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันของตัวนักบินที่ชื่อไดกิครับส่วนอีกชื่อนึงก็คือ Treasure Star Version หรือว่าเอาชื่อมังงะมาใส่ตรงๆไปเลยเราก็จะขอเรียกมันว่า8 1 Treasure Star ก็แล้วกันนะครับตัวของ Treasure Star เนี่ยถ้าอ้างอิงจากตัวไทม์ไลน์แล้วถูกสร้างขึ้นมาก่อนเครื่องของฟิตซะอีกนะครับหรือเรียกได้ว่ามันคือเครื่องหมายเลข0ตามไทม์ไลน์ก็ได้ครับโดยเครื่องของฟิตนั้นถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี108ขึ้นไปส่วน Treasure Star ถูกสร้างขึ้นมาในปี101ก่อนฟิตสร้างขึ้นมา7ปีครับคนที่สร้าง8 1 Treasure Star ขึ้นมาคือเรียวจิเรียวสกิโดยเขานั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากอนาคตในยุคของคิโออาซุโนะหรือว่าปี AG 164ริวจิทำการวิจัยและพัฒนาทามแมชชีนขึ้นมาในระหว่างที่เขาทำการวิจัยอยู่นั้นก็ได้มีทหารของเวแกนบุกเข้ามาโจมตีและทำให้ตัวของเครื่องทามแมชชีนนั้นเปิดทำงานครับทำให้ตัวของเขาและตัวของทหารเวแกนคนนั้นได้หลุดมายังอดีตปี AG 101ตัวของเขานอกเหนือจากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นนักบินโมบิสูซึ่งสังกัดอยู่ในทหารกองทัพสหพันธ์ด้วยนะครับก่อนที่เครื่องไทม์แมชชีนจะทำงานเขาก็ขับโมบิสูอาเดลในการต่อสู้กับทหารเวแกนคนนั้นพอหลุดมายังอดีตตัวของเขาก็จะมาพร้อมกับโมบิสูอาเดลซึ่งอาเดลก็คือกันดั้มเอ็ดวันรุ่นแมสโปรดักต์นั่นเองเขาได้ทำการสร้างกันดั้มเอ็ดวันขึ้นมาโดยการอ้างอิงข้อมูลจากเครื่องอาเดลและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของตัวเขาจนสามารถที่จะสร้างกันดั้มเอ็ดวันขึ้นมาได้ในทันทีแล้วอีกทั้งยังมีการสร้างเอ็ดดีไวซ์เอ็ดซิสเต็มและเอ็ดบิลเดอร์คือทุกอย่างที่ฟิตมีหมอนี่สร้างก่อนหมดเลยครับตามไทม์ไลน์อะนะตามไทม์ไลน์คือกูสร้างก่อนเว้ยแต่กูมาจากอนาคตกูมีวิทยาการพวกนี้อยู่แล้วจากจุดนี้เองเลยทำให้เอ็ดวันเทเชอร์สตาร์ของเขามีสเปคทุกอย่างที่เหมือนกับกันดั้มเอ็ดวันของฟิตทุกประการระบบทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับในตัวเครื่องมีระบบเอ็ดซิสเต็มที่ใช้ในการวิพัฒนาการและสร้างพาร์ทต่างขึ้นมาจากเอ็ดบิลเดอร์มีแวร์ซิสเต็มที่เป็นระบบในการเปลี่ยนพาร์ทก็มีเหมือนกันอาวุธปืนอาวุธดาบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าเครื่องของเขาจะมีสิ่งที่เหนือกว่าเครื่องของฟิตอยู่2 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยมีการเข้ารหัส DNA ของเรียวจิเอาไว้ทำให้คนอื่นที่ไม่มี DNA ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นขับได้นั่นเองครับเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องถูกขโมยซึ่งเอ็ดวันของฟิตเนี่ยถูกขโมยด้วยถูกต้องไหมล่ะไอ้เครื่องนี้ไม่สามารถถูกขโมยได้นะครับคนอื่นไม่สามารถขึ้นขับได้เลยนอกจากคนที่มี DNA ของเรียวจิเท่านั้นน่าจะเป็นอย่างแรกครับต่อมาคืออย่างที่2เป็นระบบพิเศษที่ตัวของเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีการพูดว่ามันเป็นระบบอะไรกันแน่แต่ความสามารถของระบบนี้คือเพิ่มพลังให้กับโมบิสูชั่วคราวความเร็วความคล่องตัวพละกำลังและตัวของอาวุธทุกอย่างจะถูกเพิ่มขึ้นหมดเลยในระยะเวลานึงครับแล้วมันทำให้เกิดท่าพิเศษขึ้นมาในตัวของเนื้อเรื่องนั้นจะเรียกว่าสตาร์สแลชครับอนุภาพและขนาดของบีมเซเบอร์มันใหญ่ขึ้นคิดซะว่ามันเป็นไฮเปอร์บีมเซเบอร์ของดับเบิลเซต้าก็ได้สัญลักษณ์ตรงหน้าอกของเอ็ดวันจากเดิมทีนั้นจะเป็นตัว A จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัว T แทนนะครับซึ่งตัว A ของเครื่องฟิตเนี่ยมันย่อมาจาก A System ครับส่วนเครื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัว T ซึ่งย่อมาจาก Treasure Star แต่ในเครื่องก็ยังมี A System อยู่เหมือนเดิมนะครับที่มีการเปลี่ยนเป็นตัว T Treasure Star เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของริวจินั้นมีการก่อตั้งทีมพิเศษของตนเองขึ้นมาชื่อทีมว่า Treasure Star และยังมียานลบส่วนตัวชื่อว่า Treasure Star เช่นเดียวกันคือนอกเหนือจากจะสร้างกันดั้มแล้วก็ยังมีการสร้างยานลบซึ่งในยานลำนี้ก็จะมีเอ็ดบิลเดอร์ที่ใช้ในการสร้างพาร์ทต่างๆของกันดั้มเครื่องนี้สาเหตุที่ริวจิสร้างกันดั้มและยานลบขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะหาสมบัติอวกาศครับสมบัติอวกาศจะถูกเรียกว่าเกรดวิงเจ้าตัวตามหาสมบัติอวกาศนี้อยู่ก็เลยต้องมีการสร้างกันดั้มและยานลบขึ้นมานั่นเองตั้งแต่ริวจิได้มาอยู่ในอดีตตัวของเขาก็ได้พบรักกับหญิงคนหนึ่งนะครับจนกระทั่งแต่งงานและมีลูกด้วยกันซึ่งลูกก็คือไดกินั่นเองไดกิก็คือนักบิน
ของกันดั้มเครื่องนี้อย่างเป็นทางการครับโดยตัวของริวจิเนี่ยในช่วงปี105นั้นเจ้าตัวได้ต่อสู้กับยูอีหรือว่าเวแกนครับแล้วได้หายสาบสูญไปจะเป็นช่วงที่ไดกิลูกชายของเขาได้เกิดพอดีครับแล้วหลังจากนั้นก็จะผ่านไป10ปีกลายเป็นปี AG 115หรือว่าเหตุการณ์บทของฟิตพอดีครับเขาจะอาศัยอยู่กับยาย2คนเนื่องจากว่าแม่ของเขาเนี่ยออกไปตามหาริวจิสามีนั่นเองครับยังไม่ได้กลับมาเลยส่วนตัวของเขาก็ได้ไปพบกับกันดั้มเอ็ดวันที่มีการเก็บไว้ในห้องใต้ดินของบ้านยายตัวเองอีกทั้งยังได้เจอฮาโร่ของพ่อครับซึ่งตัวของฮาโร่นั้นได้มีการระบุพิกัดตำแหน่งของพ่อเขาเอาไว้ว่าพ่อเขานั้นอยู่ที่ไหนเขาได้ร่วมมือกับทีมเทรเชอร์สตาร์หรือว่าทีมของพ่อแต่ว่าจะเป็นทีมรุ่นปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าพ่อที่เป็นกัปตันนั้นไม่อยู่แล้วก็เลยจะมีคนใหม่ขึ้นมาแทนที่ภารกิจในการเดินทางคือตามหาสมบัติอวกาศและตามหาพ่อของเขานั่นเองครับในตัวของเนื้อเรื่องก็จะมีการต่อสู้อยู่มากมายแล้วการวิวัฒนาการของโบบิสูตเขาก็จะไม่เหมือนกับเครื่องของฟิตนะครับเนื่องจากว่ามันสู้กันคนละแบบวิวัฒนาการไม่เหมือนกันครับเอซิสเต็มได้วิเคราะห์ข้อมูลการต่อสู้ของเขาแล้วให้เอ็ดบิลเดอร์สร้างพาร์ทใหม่จนเกิดเป็นฟินิกแวร์หรือว่าพาร์ทฟินิกนั่นเองครับในเนื้อเรื่องมันก็มีอยู่พาร์ทเดียวแต่บอกได้เลยว่าพาร์ทเดียวแต่พาร์ทมึงโคตรโกงเลยแตกต่างกับของฟิตอย่างชัดเจนนะครับของฟิตเนี่ยแต่ละพาร์ทมันก็เน้นไปด้านใดด้านหนึ่งเลยใช่ไหมส่วนพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่มีความสามารถหลากหลายครับความเร็วความคล่องตัวพละกำลังก่อป้องกันดาบปืนทุกอย่างนั้นอยู่ในพาร์ทนี้พาร์ทเดียวทั้งหมดแล้วสามารถใช้งานได้ไปถึงจุดสูงสุดในทุกอย่างเลยนะครับอยากจะให้ความเร็วสูงสุดพละกำลังสูงสุดการป้องกันสูงสุดดาบสูงสุดปืนสูงสุดมันทำได้ในตัวของมันเองจะไม่ใช่พาร์ทสมดุลที่มีความสามารถทุกอย่างแต่สมรรถนะกลางๆเอเครื่องนี้สมรรถนะมันสูงในทุกๆด้านเลยนั่นเองครับสเตตัสจัดเต็มมาอย่างเต็มที่เราก็มาดูอาวุธของตัวเครื่องกันเลยก็แล้วกันอาวุธแรกคือฟินิกแคนนอนเป็นปืนใหญ่ที่อยู่ที่ปีกของตัวเครื่องทั้ง4ปีกครับก็คือมันจะมีปืนอยู่4กระบอกในตอนที่ใช้งานฟินิกโหมดตัวเครื่องมันจะมีความสามารถที่เรียกว่าฟินิกโหมดนะครับเป็นโหมดรวมอาวุธนั่นแหละฟินิกโหมดของตัวเครื่องจะเป็นการนำปีกทั้ง4นั้นมารวมร่างกันเหลือเพียงแค่2ปีกติดตั้งไว้ที่ไหล่ของตัวเครื่องครับยิงปืนบีมอนุภาพสูงออกไปได้ต่อมาคืออาวุธที่2โล่ของตัวเครื่องก็จะเป็นโล่ติดตั้งไว้ที่ด้านซ้ายซึ่งตัวของโล่นั้นจะมีขนาดที่เล็กอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าว่าในตอนที่เข้าสู่ฟินิกโหมดนั้นก็จะมีการถอดปีกทั้ง4ออกมาแล้วรวมร่างเข้ากับโล่กลายเป็นโล่ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการป้องกันได้นั่นเองครับต่อมาก็คืออาวุธสุดท้ายดาบจะเป็นดาบกายภาพนะครับซึ่งมีความคมมากพอที่จะฟันบาร์กโต้ดอกเดียวพังได้ในทันทีซึ่งไอ้เครื่องบาร์กโต้ก็คือเครื่องที่ฟิกเนี่ยต้องใช้เอทไททันในการจัดการนั่นเองครับไอ้ดาบเล่มนี้ความคมขนาดที่ฟันดอกเดียวร่วงได้เลยในตอนที่เข้าสู่ฟินิกโหมดนั้นจะเป็นการนำโล่ดาบและปีกทั้ง4มาทำการรวมร่างกันครับพอรวมร่างกันแล้วจะมีท่าโจมตีพิเศษอยู่2ท่าครับท่าแรกเรียกว่าไลซิ่งช็อตตัวดาบจะทำการแยกออกจากโล่ซึ่งโล่จะมีปีกทั้ง4อยู่นะครับแยกออกแล้วโจมตีระยะไกลครับมึงเป็นฟันเนลชัดๆต่อมาคืออย่างที่2ก็คือ Star Slash Fซึ่งเป็นท่าที่ใช้ดาบขนาดใหญ่นี่แหละครับใช้ในการโจมตีระยะประชิดในตัวของเนื้อเรื่องไดกิกับฟิตจะบังเอิญมาเจอกันด้วยนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยก็บวกกันเลยฟิตเนี่ยสงสัยว่าเอาหาของกูไม่ได้มีตัวเดียวแล้วเนี่ยแม่งมีอีกตัวนึงเฉยเลยได้ทำการบวกใส่กันครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันอยู่ดีแล้วในการต่อสู้ที่แอมแบทหรือว่าศึกสุดท้ายของบทฟิตนะครับตัวของไดกิก็ร่วมในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกันแม่ของไดกิที่ตามหาสามีก็มาด้วยนะครับซึ่งแม่ของเขาน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดแล้วมั้งในตัวของเนื้อเรื่องกันดั้มเอทครับแม่ของไดกิมีชื่อว่าโคเมะนะครับเป็นนักบินโมบิสูตที่ขับเจโนสธรรมดาโคเมะแม่ของไดกิได้ใช้เครื่องนี้ในการต่อสู้กับยานลบของฝั่งเวแกนและโมบิสูตของฝั่งเมแกนหลาย10ตัวด้วยตัวคนเดียวแถมชนะขาดลอยมาได้ด้วยนะครับโคตรเก่งอ่ะอยากให้แม่แลกเครื่องกับลูกทันทีเลยแต่ว่าแม่ไม่มี DNA นี่หว่าไดกิได้พบกับสมบัติอวกาศหรือว่าเกรทวิงซึ่งแท้จริงแล้วมันคือเครื่องไทม์แมชชีนของพ่อเขาเองครับในตอนที่ริวจิหลุดมาในอดีตเครื่องไทม์แมชชีนได้หายไปครับเจ้าตัวก็เลยต้องมีการก่อตั้งเทเชอร์สตาร์ขึ้นมาเพื่อตามหาเครื่องไทม์แมชชีนตั้งแต่แรกแล้วสาเหตุที่สร้างกันดั้มเอ็ดวันขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้กันดั้มเอ็ดวันนั้นทำลายตัวของไทม์แมชชีนทิ้งซะเนื่องจากว่าไทม์แมชชีนมันอันตรายเกินไปถ้าตกไปอยู่ในเนื้อมือของคนอื่นมันก็จะเกิดความหายนะขึ้นมาครับเลยกลายว่าต้องทำลายทิ้งซะในตัวของเนื้อเรื่องศัตรูของไดกิก็คือทหารเวแกนที่มาจากอนาคตนั่นเองครับต้องกำจัดไอ้หมอนี่ทิ้งซะมังงะเทเชอร์สตาร์มันมีแค่2เล่มเองนะครับสั้นๆเนื้อเรื่องไม่ได้เยอะอะไรมากมายโอเคอนิเมะฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม